เฮยกใหญ่ค่ะเมื่ออิงฟ้าราหาโพสต์จบดราม่าค่ะเธอบอกว่าขอบคุณแล้วก็ขอโทษสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วจะจำเรื่องที่เกิดขึ้นไว้เป็นบทเรียนในชีวิตค่ะเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าที่ยืดเยื้อมานานหลายวันค่ะระหว่างนางงามชื่อดังอิงฟ้าวราหะและบอสณวัฒน์อิสระไกรศรีนะคะเจ้าของเวทีประกวดมิสแกรนด์นั่นเองซึ่งมีหลายเรื่องราวค่ะที่ถูกพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดของบอสจะเป็นการออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตาของอิงฟ้าหรือจะเป็นเรื่องที่แฟนๆติดใจเรื่องอักษรย่อตอนอหรือว่าเรื่องไปสิงคโปร์กับอักษรย่อตอนอก็ตามค่ะมีหลายเรื่องราวมากๆไหนจะบอกว่าเหนื่อยอยากพักอะไรก็ตามแต่ค่ะมีทั้งการต่อว่ากันแล้วก็มีทั้งการให้กำลังใจกันของแฟนคลับด้วยเรื่องราวทั้งหมดค่ะกลายเป็นดราม่าปะทุขึ้นภายในไม่กี่วันนั่นเองจนล่าสุดค่ะก็ได้รับข่าวดีจากสาวอิงฟ้าเองเลยค่ะที่เธอได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะผ่านทางอิงฟ้าวราหะนั่นเองค่ะซึ่งเธอได้โพสต์รูปคู่กับคุณวัฒน์อิสระไกรศรีแล้วก็มีโกโก้อรยะด้วยนั่นเองค่ะซึ่งเธอได้โพสต์แคปชั่นเอาไว้ว่ารักป้าป๋าหัวใจสีเขียวค่ะยิ้มแก้มแตกแล้วก็แท็กไปที่เพจของณวัฒน์อิสระไกรศรีนะคะแล้วก็โกโก้อริยะสุภเลิกขอบคุณสำหรับโอกาสและขอโทษที่ทำให้เกิดขึ้นขอโทษใครหลายๆคนที่ทำให้ผิดหวังและแน่นอนว่าจะกู้มันขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมขอบคุณทุกความเป็นห่วงและความหวังดีจากผู้ใหญ่หลายๆท่านและพี่ๆน้องๆแฟนคลับรักที่สุดและขอบคุณคำดูถูกและการซ้ำเติมที่ทำให้ไฟในตัวของอิงฟ้ามันกลับมาเดือดอีกครั้งไม่เคยลืมแต่จำไว้เป็นบทเรียนค่ะจนล่าสุดค่ะทางแฟนเพจของณวัฒน์อิสระไกรศรีค่ะได้มีการออกมาโพสต์ค่ะว่าให้รอฟังข้อสรุป3ทุ่มนั่นเองค่ะเชื่อว่าแฟนๆนางงามแล้วก็แฟนคลับของอิงฟ้าต้องตั้งหน้าตั้งตารอแน่นอนค่ะต้องบอกเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะถือว่าเป็นบทเรียนของอิงฟ้าแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอีก1วันเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เลยค่ะสำหรับการจบมหากาพย์ดราม่าที่เกิดขึ้นนั่นเองเชื่อว่าพ่อลูกเขารักกันไหนๆก็ต้องรักกันอย่างนั้นเหมือนเดิมค่ะแล้วถ้ามีเรื่องราวของคุณวันแล้วก็อิงฟ้ามาเปิดอีกทางเพจบรรดาเมาส์มาเปิดคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ